จะผัดกันแบบง่ายๆค่ะทำไมยายสนไม่ตำพริกไม่ตำหอมไม่ตำกระเทียมแบบที่ธรรมชาติงดงามเราจะกินกันแบบง่ายๆค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่ที่นี่ยายสนอยู่คนเดียวเนาะสามีก็ไม่ได้กินด้วยอันนี้เราจะผัดแค่ให้มันหอมพริกเราไม่ตำค่ะเพราะว่ายายสนช่วงนี้โรคกระเพาะก็เลยถ้าเราตำมันจะเผ็ดมากถ้าเราใส่แบบนี้แล้วก็อยากกินเราก็เอาลูกโดดเข้าปากไปเลยค่ะพี่น้องก็เลยใส่แบบนี้มันได้ใส่กระทัดเทปเทคนิคในการผจญภัยเทปครึ่งหวานจ้ะเข้าปากเข้าใจไหนเข้าใจไออันนี้จะเป็นใบตำแยค่ะที่เห็นเขียวๆนี่เป็นใบตำแยของฟินแลนด์นะคะที่ว่าใบมันตอดเพราะใบนอกกระแหน่ค่ะทำไมยายสมถึงเอาใบนอกกระแหน่ใส่เพราะว่ามันมีวิตามินธาตุเหล็กอันนี้ยายสมจะทำเป็นชาไว้กินทุกปีในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะช่วงเขาอ่อนๆ อยู่จะทำเป็นแห้งไว้กินอันนี้เห็ดพึ่งของเราเราก็เก็บตั้งแต่นู้นแล้วค่ะช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั่นแหละค่ะแช่ฟิตเอาไว้แล้วก็เอามาละลายแล้วทีนี้ก็เอามาทำได้หลายเมนูค่ะอุ้ยมันหอมหอมพี่น้องแต่ยังหอมเห็นไหมคะนะเราเก็บดอกอ่อนๆมันอู้น่ากินมากไอ้ตรงนี้น่ะค่ะตรงหัวเขาหนังหัวเขาเนี่ยอร่อยมากมากเลยค่ะมันจะมีเห็ดรวมด้วยนะคะอันนี้เป็นเห็ดอันนี้เป็นบ้านภาษาบ้านเราก็เห็ดก่อนนั่นแหละค่ะเห็ดแดงเห็ดก่อนนะคะอันนี้นะคะปรับไม่ขึ้นมันลื่นอันนี้ก็เห็ดแดงเห็ดก่อบ้านเราเป็นส่วนชอบกินยายสนจะใส่น้ำตาลช้อนชาอันนี้จะเป็นรสดีอันนี้ผงนัวค่ะผงนัวรสดีใส่ลงไปอันนี้จะเป็นผงตะอันนี้จะเป็นผงหัวข่าตะไคร้ใบมะกรูดอยู่ในนี้หมดค่ะที่เราบดมาตากแห้งแล้วก็บดมาจากไทยเนาะค่ะตามไปด้วยซีอิ๊วขาวโซยาแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะโอ้ยหอมบ่พี่น้องหอมมากเลยเสียงดังหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเปิดไอ้ที่ดูดควันออกยายสนถึงไม่ค่อยทำอาหารให้พี่ๆน้องๆได้เห็นสักเท่าไหร่เพราะว่าเราจะทำยากค่ะเราจะทำแต่แบบต้มๆแกงๆจืดๆอะไรอย่างกันนะคะพวกผักพวกทอดนี่ถ้าหน้าหนาวจะหลีกเลี่ยงค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะที่สามียายสนไม่ให้ทำเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเรายังไม่รู้นะคะเพราะว่าเราจะย้ายไปอยู่ไทยหรือเปล่าอะไรอย่างกันนี้ถ้าทำโลกบ้านมันมีกลิ่นมันเหม็นแล้วเราจะขายบ้านยากเราจะขายบ้านยากก็เลยตัดปัญหาคือว่าไม่ต้องทำจุดนี้ค่ะยังหอมพี่น้องจ๋าหอมมากเลยเพราะเราก็มีแฟนอยู่ค่ะเพราะว่ายายสนกับสามีเราไม่ได้มีลูกด้วยกันอยู่ที่นี่เนาะค่ะยายสนมีลูก2คนอยู่ที่เมืองไทยแล้วทีนี้เราก็อนาคตข้างหน้าน่ะไม่รู้นะคะเนาะเพราะว่าคุณตาก็เกษียณนานแล้ว
แล้วทีนี้ยายสนอยู่ที่นี่ก็ตกงานตลอดแล้วอีกอย่างนึงก็เรี่ยวแรงแล้วก็ไม่ไหวแล้วค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าสู้งานมาเยอะตั้งแต่มาอยู่นี้จะ20ปีน่ะเก็บผลไม้น่ะค่ะพี่ๆน้องๆแล้วทีนี้มันก็ไปหมดเส้นเอ็นของเรามันก็ไปหมดเราจะสู้ไม่ไหวแล้วทีนี้ก็ชวนคุณตากลับไปอยู่เมืองไทยแล้วค่ะนั่นแหละเราถึงไม่กล้าที่จะทำบ้านให้มันมีกลิ่นเพราะว่ากลัวขายยากเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ใช้มา20ปีแล้วเลยค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยตั้งแต่ยายสนมาอยู่ยายสนซื้อยายสนจำได้19ปีเกือบ20อุ้ยหอมหอมพี่น้องเดี๋ยวเอาน้ำเติมนิดนึงก่อนอันนี้พวกเห็ดนะคะเห็ดพึ่งยางจะเยอะเมือกจะเยอะนะคะพี่ๆน้องๆแล้วทีนี้เห็นในกระทะยายสนนี่ไม่มีเมือกมียางสักเท่าไหร่เพราะว่าในวิธีในการต้มนะคะพี่ๆน้องๆวิธีต้มเห็ดนะคะเราต้มให้เขาเดือดก่อนที่เราจะรินน้ำทิ้งนะคะพี่ๆน้องๆเอาน้ำส้มสายชูลงไปค่ะแล้วพวกยางเขาจะหดหมดเลยค่ะเมื่อเขาจะหดหมดแล้วทีนี้แล้วก็ทำให้เห็ดนี่ขาวสะอาดด้วยค่ะลองเอาไปทำดูนะคะก่อนที่จะแช่ฟิตนะคะตอนที่ว่าเราต้มก่อนจะแช่ฟิตเอาน้ำส้มสายชูค่ะลงไปเขาจะขาวเขาจะไม่มีเมือกค่ะเขาก็จะกระจัดเมือกค่ะเพราะว่าน้ำส้มสายชูนะคะใส่ลงไปเลยค่ะถามว่ามันเปรี้ยวไหมมันก็ไม่เปรี้ยวมากค่ะเราก็จะใส่เยอะแต่มันก็เปรี้ยวนิดหน่อยตามธรรมชาติของมันแล้วก็มาทำกับข้าวอยู่ดีอย่าไปใส่ตอนที่ว่าเริ่มต้มเราใส่ตอนที่ว่าใกล้จะรินน้ำทิ้งนะคะจะไม่มีเมือกเลยค่ะพี่ๆน้องๆเห็นไหมคะจะขาวสะอาดมากถามว่าไม่มีเมือกเลยเหรอยายสนมีค่ะแต่ส่วนน้อยค่ะทีนี้เราก็รับประทานได้แบบยายสนนะถ้าเป็นยางมากๆยายสนก็อย่างว่าแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ชอบในจุดนั้นยายสนก็เลยทำลองดูแบบนี้เอาน้ำส้มสายชูใส่แล้วทีนี้มันก็เหลือส่วนน้อยนะคะพี่ๆน้องๆแล้วกินได้สนิทใจค่ะแล้วก็สะอาดด้วยน้ำส้มสายชูจะล้างเขาสะอาดค่ะพวกนวลดินพวกกลิ่นดินอะไรอย่างกันนี้จะไม่เหม็นผิวเลยค่ะมาค่ะราดข้าวอร่อยอร่อยผัดเผ็ดราดข้าวมาค่ะปลาแห้งอันนี้ปลาแห้งเอามาจากไทยแล้วก็น้ำพริกอร่อยอร่อยค่ะมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันขออภัยค่ะหนาวเพิ่งอาบน้ำเสร็จนี่แหละค่ะพี่ๆน้องๆเอ้ยผมบอกว่าทำไมยายสนยายสนเก็บเห็ดเก็บไปทำอะไรนักหนาที่เห็นเนาะค่ะทั้งขายด้วยเมื่อวานก็วันก่อนขายได้60ยูโรเพราะว่าน้องเขามาเอาเป็นเห็ดเอกเห็ดรวมนะคะแล้วก็พวกเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดมันปูดำอะไรพวกนี้ที่เราต้มแช่ฟิตเอาไว้แล้วทีนี้เวลาเราขัดสนนะคะพี่ๆน้องๆยายสนกลับมาจากไทยนั่นแหละก็เงินหมดพอดีก็พอดีได้ของมาฝากน้องๆนุ่งๆเขาด้วยเขาก็เลยบอกว่ายายเดี๋ยวหนูไปเอาก็ได้ซื้อครีมอยู่เด้พี่น้องทำไมถึงบอกว่าได้ซื้อครีมได้ซื้อครีมทาหน้านี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนถ้าเราไม่บอกพี่น้องก็ไม่รู้เนาะพี่น้องอย่าว่าโอ้ยอย่าเหม็นเฝ้าแง่แง่ยังมันพูดบ่อยไม่ใช่เด้อพี่ๆน้องๆถ้าเราไม่พูดพี่ๆน้องๆก็ไม่รู้เนาะว่าเราอยู่ยังไงกินยังไงไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แบบเพอร์เฟคค่ะจะทำจะอยู่จะกินก็ยากแบบยายสนนี่แหละทำไมถึงบอกว่าทำอยู่ทำกินยาก
ขออภัยเด้อค่ะมาอยู่มุมนี้เพราะว่าเสียงมันสะท้อนเสียงไฟมันสะท้อนค่ะก็เลยมาอยู่จุดนี้มุมนี้แล้วค่ะจะกินจะอยู่ก็ยากทำไมถึงบอกว่ายากทำอาหารในช่วงหน้าหนาวค่ะในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าสามีเขาไม่ชอบกลิ่นอาหารของเราแล้วก็สองเราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราจะอยู่ที่นี่หรือว่าเราจะกลับไปอยู่ไทยถ้าบ้านเรามีกลิ่นมันก็จะขายยากเราก็เลยระวังในจุดนี้เนาะค่ะแล้วอีกสามีเขาก็ยังว่าแหละกลิ่นหอมกลิ่นกระเทียมถ้าเอามาผัดมาทอดอะไรนี้กลิ่นมันออกเพราะว่าถ้าช่วงหน้าร้อนเราจะเปิดประตูเปิดหน้าต่างได้แต่หน้าหนาวเราปิดหน้าต่างไว้ตลอดปิดประตูไว้ตลอดกลิ่นมันจะไปไหนล่ะค่ะพี่ๆน้องๆใช้เครื่องดูดมันก็ยังดูดไม่หมดค่ะกลางคืนก็นอนกลิ่นทั้งคืนนะคะพี่ๆน้องๆมาค่ะกินด้วยกันค่ะมีอะไรที่เราเอามาเราก็มาแช่ฟิตเอาไว้อันพวกปลาเค็มปลาแห้งอย่างกันนี่ยายสนยายสนทอดมาเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราเอามาแบบปลาที่ยังไม่ได้ทอดเนาะค่ะเนาะมันจะหนักตะช่างหนึ่งจะหนักตะช่างแล้วเราก็เอาของมาได้น้อยแล้วทีนี้พอเราเอามาเราก็มาแช่ฟิตไปเลยค่ะพี่ๆน้องๆมันก็กินได้นานอร่อยผัดเผ็ดก็แซ่บพี่น้องจ๋าอันนี้เห็ดไอ้นั่นภาษาอีสานบ้านเฮาก็เอิ้นว่าเห็ดกอเนาะเห็ดกอเนาะใช่ไหมพี่น้องจ๋าถ้าบ้าภาษาโคราชบ้านยายสนเรียกเห็ดแดงเห็ดน้ำหมากค่ะแซ่บๆเด้ยายสนอยู่ที่นี่ยายสนกินง่ายอยู่ง่ายตั้งแต่ก้าวขาเข้ามาอยู่ค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าอยู่ที่นี่อาหารเราเมนูเราไม่เน้นว่าบางทีรีบๆในช่วงหน้าร้อนน่ะมีอะไรก็กินฮอทดอกแท่งเดียวก็อิ่มข้าวพี่ๆน้องๆอยู่ที่นี่ยายสนจะง่ายมากไปเมืองไทยก็เลยติดนิสัยพอไปเมืองไทยเราก็เป็นการว่าติดนิสัยค่ะพี่ๆน้องๆนั่นแหละค่ะถือว่าวันหนึ่งไม่รู้ว่ากินอะไรมั่งที่ไปเมืองไทยจนนับได้น่ะบางทีก็จนลูกถามว่าแม่กินอะไรมั่งไม่เห็นซื้ออะไรมากินไม่เห็นกินอะไรซื้อผักมาไปตลาดทีซื้อผักมาแช่แข็งเอ้ยแช่ตู้เย็นเอาไว้เราก็มาผัดมาทำกินผักบุ้งผักกันจองยายสนจะกินไปแบบนั้นพวกผักหวานพวกอย่างกันนั้นนะคะแต่กินผักบุ้งน่ะกินแทบทุกวันอร่อยชอบสุดๆค่ะก็คิดว่าเออนานๆเราไปทีจะต้องกินให้อิ่มแล้วเวลามาถึงที่นี่แล้วบอกว่าอุ๊ยไม่ได้กินอันนู้นไม่ได้กินอันนี้อะไรอย่างกันนี่ยายสวนใส่เลยค่ะพี่ๆน้องๆพอไปถึงเนาะผักหวานเป็นอันดับแรกผักหวานผักบุ้งผักกันจองกินซะอิ่มเลยค่ะแกงขี้เหล็กอุ๊ยอย่างทั้งเป๊ะแม่เป๊ะมดแดงไข่มดแดงแกงผักหวานยายสวนจัดมาสหายหิวเลยค่ะพี่ๆน้องๆอ่ะมากินด้วยกันค่ะยังไงยายสวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสวนเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วค่ะเนาะตอนนี้กินก่อนเพราะว่ากินดังไม่ได้คุณตาเข้านอนแล้วคุณตาเข้านอนแล้วค่ะมากินด้วยกันค่ะบ๊ายบายค่ะ